ายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีหลายพื้นที่ในภาคเหนือต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าสาเหตุหลักเกิดจากการจุดไฟเผาทั้งวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งพื้นที่ป่าส่งผลให้เกิดการสะสมของหมอกควันฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศท้ายที่สุดเราก็ทำได้เพียงรอให้ฤดูกาลผ่านพ้นรอให้สายฝนชะล้างหมอกควันมลพิษให้จางหายไปเองก่อนที่เชื้อไฟเจ้าปัญหาจะถูกจุดขึ้นอีกครั้งในปีต่อไปจากกองไฟกลายสภาพเป็นไฟป่าสร้างปัญหาหมอกควันที่หาหนทางแก้ไขไม่ได้จับต้นชนปลายไม่ถูกและตราบใดที่เรายังต้องพึ่งพาอากาศต่อลมหายใจชีวิตวิกฤตหมอกควันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่แทนที่จะแก้ไขปัญหาเป็นรายปีเราจะหันกลับมาแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยุติวิกฤตหมอกควันอย่างถาวรได้อย่างไรเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันและม่านหมอกมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือต่างจังหวัดปัญหานี้ก็ดูจะหนักหนาไม่แพ้กันช่วงเวลาระหว่างฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในภาคเหนือก็กลายเป็นประเด็นข่าวสำคัญเรากับนัดกันไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในระยะหลังมานี้ปัญหาหมอกควันกลายเป็นวิกฤตที่ล่องลอยแผ่ขยายปกคลุมส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาคนั่นเพราะเราไม่สามารถหยุดยั้งการเผาป่าได้เลยไฟป่าเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากคนสถานการณ์ไฟป่าใน 3-4 ปีที่ผ่านมามีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแล้วก็รุนแรงมากขึ้นทุกๆปีเนื่องจากว่าชาวบ้านเองบางทีก็จุดไฟเผาป่าเพื่อจะล่าสัตว์นะครับบางชนิดแล้วก็หรือว่าบางทีก็จุดไฟเพื่อจะปรุงอาหารก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นการจุดไฟเผาเนี่ยมันก็มีข้อเสียอย่างมากในเรื่องของการทำลายป่าผลจากการเผานี่เองก็จะทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าสภาพป่าถูกทำลายการติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมานานหลายสิบปีทำให้ศาสตราจารย์ดร.อภิชาติภัทรธรรมอาจารย์พิเศษคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไฟป่าในทุกๆด้านโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าและจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในแทบทุกภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากการเผาหญ้าและซากพืชในไร่นาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปลักษณะการเตรียมพื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมีนานะครับก็มีการใช้ไฟเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะเก็บริบเผาริบเพื่อจะเตรียมพื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปคนไทยพื้นเมืองเองก็มีการเผาเหมือนกันนะครับเผาเพื่อเตรียมพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะใช้พื้นที่ซ้ำเดิมๆสิ่งเหล่านี้ก็รวมมาถึงพืชผลการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางเหมือนกันก็มีการเผาต่อสั่งเกษตรกรไทยคุ้นชินกับวิธีการเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมโดยการจุดไฟเผาทำลายเศษซากวัชพืชมานานหลายทศวรรษโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องทำการเกษตรปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันซึ่งยากต่อการนำเครื่องจักรขึ้นไปใช้งาน
อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีวิถีการทำไร่ตามรูปแบบของชนเผ่าตนเองและยังถ่ายทอดแนวคิดความเชื่อวิถีปฏิบัติส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นชาวเขานะส่วนหนึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาเรื่อยจนถึงจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะป่าแถบตะวันตกเนี่ยมีชาวเขาอาศัยอยู่เยอะมากและมีความหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปากกากยอหรือลัวนะครับอาคามูเซอร์จีนฮ่อนะครับพวกนี้ล้วนแต่ใช้ไฟนะครับโดยแม้แต่คนไทยพื้นเมืองก็ใช้ไฟเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเผาซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไปลักษณะของชนเผ่าก็คือเขาใช้ไฟอยู่แล้วในเรื่องของตั้งแต่เขาอพยพเข้ามาหรือว่าในตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่เขาอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาเชื่อว่าการปราบหญ้าเนี่ยจะต้องใช้ไฟเผาง่ายกว่าการเผาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีโทษอย่างเดียวมันก็มีประโยชน์ในส่วนหนึ่งก็คือขี้เถ้าที่ล่วงลงไปในพื้นที่ดินน่ะมันก็จะเป็นธาตุอาหารของพืชผลการเกษตรที่เข้ามาปลูกแต่หลายต่อหลายครั้งที่วิถีการเผาป่าด้วยก่อเชื้อไฟลุกลามกลายสภาพเป็นไฟป่าที่ทำลายล้างสร้างความเสียหายในวงกว้างหากมองย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาไฟป่าลุกลามทำลายพื้นที่ป่าเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 รายเฉพาะปี2558มีพื้นที่เสียหายจากไฟป่ากว่า 60,000 รายและระหว่างเดือนตุลาคม2558ถึงเดือนกรกฎาคม2559เกิดไฟป่ามากกว่า 6,700 ครั้งเผาไหม้พื้นที่ป่ากว่า 120,000 ไร่เฉพาะผืนป่าภาคเหนือได้รับความเสียหายจากไฟป่ามากกว่า 54,700 ไร่ความรุนแรงของการเกิดไฟป่าของประเทศไทยทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกระจายทั่วพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคมนาคมขนส่งทางบกและการจราจรทางอากาศรวมทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการเผาเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดไว้เป็นฝุ่นละอองที่ฟุ้งไปในอากาศนะครับแล้วก็เมื่อมีลมพัดมาก็จะเกิดการปลิวไปทั่วผลจากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นภัยต่อมวลภาวะทางด้านการมองเห็นในการขึ้นลงของเครื่องบินเท่านั้นยังเป็นผลต่อเรื่องของสุขภาพของบุคคลที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับโดยปกติแล้วปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครในชั้นบรรยากาศควรมีค่ามาตรฐานไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่สถิติในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีบางพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานกว่า400ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2559ที่ผ่านมาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 10ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่ของ9จังหวัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า250ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินค่ามาตรฐานนี้เองที่ส่งผลให้มีผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือต้องเข้ารับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่า 25,000 คนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในวงกว้างนำมาสู่คำถามที่ว่าเราสามารถใช้กฎหมายควบคุมการเผาป่าหรือจุดไฟเผาในพื้นที่การเกษตรได้หรือไม่
ในเรื่องของส่วนหนึ่งที่ใช้กฎหมายเข้มข้นอย่างสมมติว่าพื้นในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยอย่างพื้นที่อุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ห้ามไม่มีการจุดไฟเผาป่าคือจับได้ก็ต้องลงโทษขั้นเด็ดขาดใครที่ไปจุดไฟเผาป่าอันนี้ก็เป็นมาตรการอันนึงที่ตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มทำแล้วซึ่งบางประเทศนี่กฎหมายในเรื่องของการเผาป่ารุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตแต่ว่าบ้านเราคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คงจะต้องมีการจับแล้วก็ปรับหรือว่ามีการจำคุกก็เป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกไปด้วยในขณะเดียวกันก็ใช้ไม้อ่อนความประนีประนอมหรือว่าให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการปลูกป่าจะทำให้ไงให้ชาวเขาเหล่านี้เขาเห็นความสำคัญของการที่จะไม่จุดไฟเผาป่าเหล่านี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวนะครับคงระยะสั้นๆคงบอกให้เขาเลิกเผาป่าเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับต้องให้เขาเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าการที่ไม่เผาป่านะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเขาได้ประโยชน์ยังไงจากการที่ไม่เผาป่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่าโดยตรงมีเพียงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับป่าไม้ที่มีการห้ามบุกรุกแพ่วถางหรือเผาป่าที่ไม่ใช่พื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะการห้ามเผาป่าในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเท่านั้นการจุดไฟเผาพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามกลายเป็นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากไม่มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงหลายหน่วยงานจึงเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือเข้าไปจัดการพื้นที่ป่าถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านสนับสนุนการปลูกพืชเกษตรอย่างจริงจังลดการทำไร่หมุนเวียนของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มชาวเขาในพื้นที่สูงตอนนี้ก็พยายามช่วยกันแก้ไขในเรื่องของมลภาวะเกี่ยวกับการเผาป่านะครับก็พยายามรณรงค์หน่วยงานทุกหน่วยงานก็รณรงค์ขอให้มีการเผาในช่วง ระยะเวลาที่แตกต่างกันไปบ้างหรือว่าเผาในพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็ดูแลอย่างดีความจริงแล้วหน่วยงานของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของกรมอุทยานก็พยายามรณรงค์รวมถึงโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็แนะนำให้ชาวเขาเนี่ยพยายามปลูกไม้ยืนต้นพวกไม้เมืองหนาวนะครับไม้ตัดดอกพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดว่าให้ใช้ไม้ตัดดอกทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่ในอดีตพื้นที่ป่าในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนักด้วยสภาพดินที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตของต้นไม้ทำให้เกิดความแห้งแล้งสะสมนานหลายสิบปีนำซ้ำยังเกิดไฟป่าขึ้นซ้ำๆจนแทบไม่มีต้นไม้หลงเหลืออยู่เลยจนเมื่อปี2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเร่งฟื้นฟูป่าและพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารที่สามารถกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วพื้นที่ป่าเป็นระบบป่าเปียกที่ช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่าได้เป็นอย่างดีโครงการพระราชดำริห้วยห้องไคร้นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพป่าจากป่าเต็งรังซึ่งมีไฟไหม้ทุกปีนะครับไฟไหม้ทุกปีในแต่ละปีมีไฟเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยตายนะครับป่าค่อนข้างจะเสื่อมโทรมได้แก้ปัญหาโดยการต่อท่อน้ำโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกเนี่ยคือปล่อยให้น้ำไหลจากพื้นที่เขาที่สูงกว่าที่อยู่ใกล้เคียงกันน่ะลงมาในพื้นที่แล้วขุดคลองไส้ไก่นะครับรอบพื้นที่ห้วยองไคร้ในผืนป่าห้วยห้องไคร้มีการจัดทำฝายชะลอน้ำลักษณะแบบก้างปลาเพื่อกระจายน้ำออกไปยังลำธารเล็กๆทั่วพื้นที่ป่าฝายและลำธารต่างๆจึงมีลักษณะแบบคลองไส้ไก่ที่กักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าในฤดูแล้งทำให้เกิดแนวป้องกันไฟป่าที่เรียกว่าระบบป่าเปียก
ที่สามารถแก้ไขปัญหาการลุกลามของไฟป่าขจัดปัญหาป่าแห้งแล้งและยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ของโครงการได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีรายได้โดยที่ไม่ต้องบุกรุกเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยดังเช่นในอดีตพื้นที่ที่เป็นคลองไส้ไก่นี่ก็มีสภาพที่กระจายทั่วพื้นที่นะครับน้ำที่ไหลลงมาเรื่อยๆตลอดปีนะครับก็ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นสภาพดินนี้มีการเปลี่ยนไปหลังจากมาในปีต่อมาก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอย่างมากในเรื่องของการป้องกันไฟป่าอีกลักษณะหนึ่งที่ให้ป่ามีความชุ่มชื้นเสมอนะครับความสำเร็จของการฟื้นฟูป่าพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารและสร้างแนวป้องกันไฟระบบป่าเปียกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ที่ศาสตราจารย์ดร.อัจฉาดพัทรธรรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นำมาถ่ายทอดสู่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรรุ่นใหม่ในวงการป่าไม้ไทยจะช่วยให้วิกฤตมลพิษทางอากาศม่านหมอกฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาป่าในเมืองไทยเบาบางจางหายไปในสักวันพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ